สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฟูจิยาออนพีนัทช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมผสมถั่วลิสงนะครับใส่ดิซิมาเพราะตรงนี้นะครับกับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับดังนั้นนะครับเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าเฮ้ยช็อกโกแลตกับญี่ปุ่นนะครับกับช็อกโกแลตของไทยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนกินมันส่วนประกอบของในจานในนี้นะครับก็เขียนเป็นถั่วลิสง 30% นะครับเนี่ยที่เขาเขียนว่าผสมถั่วลิสงเนี่ยให้ถั่วลิสงมา 30% นะจ๊ะและในส่วนของที่เป็นช็อกโกแลตนะครับก็จะได้มาเป็นโกโก้แมสครับ 20% กูโคส 14% นมผง 13% น้ำตาล 9% น้ำมันพืช 9% แล้วก็โกโก้บัตเตอร์ 5% พูดง่ายๆนะครับก็คือโกโก้แมส 20แล้วก็เป็นโกโก้บัตเตอร์ 5ได้โกโก้มา 25แต่ถั่วลิสงเนี่ยได้มา 30% นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะตรงเนี้ยเป็นนี่นะครับนี่โกโก้ผสมถั่วลิสงนะมาเดี๋ยวเราชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะปึ๊บแกะมานี่แกะมาด้านนี้นะจ๊ะแกะมาด้านนี้นะครับปึ๊บจะแกะด้านนี้นะจ๊ะแกะได้ก็จริงนะแต่ว่านี่แกะอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมีระดับมากกว่าเลยครับเพราะว่านี่มันก็ค่อยหยิบมาได้จ้าโอเคครับเดี๋ยวนับก่อนนะครับว่ามีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6นะครับได้นี้มาทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็อันนี้59บาทอ่ะคิดง่ายๆ60บาทนะครับพูดง่ายๆก็คือตกอันละ10บาทนะครับอ่ะนี่แกะมาจ้าชิ้นขนาดนี้นะจ๊ะ10บาทนะจ๊ะชิ้นขนาดนี้10บาทเฮ้ยกลิ่นถั่วลิสงชัดเจนมากอ่ะคือมีความเป็นกลิ่นถั่วลิสงนำนะครับแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตตามนะครับดังนั้นใครที่ชอบถั่วลิสงเนี่ยให้เพื่อนว่าน่าจะชอบเขาบอกนะว่าเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำดีนะครับคือว่ากินเนี่ยได้ความเป็นถั่วลิสงเต็มๆครับเห็นไหมครับเนี่ยมีถั่วลิสงขนาดนี้ถ้าเทียบกับง่ายๆนะครับกับไอ้ป๊อกกี้ละ10บาทอะอย่างแรกคือ1ตัวนี้ช็อกโกแลตเกรดดีกว่าต้องยอมรับจริง2นะครับเนื่องจากเป็นช็อกโกแลตนมอะป๊อกกี้เป็นช็อกโกแลตธรรมดาไงอันนี้เป็นความช็อกโกแลตนมครับดังนั้นช็อกโกแลตเนี้ยเฮ้ยมีความนุ่มนะครับเป็นช็อกโกแลตที่เกรดดีกว่านะครับมีความนุ่มมากกว่าและก็ที่เพื่อนให้ดูถั่วลิสงอ่ะกัดไปกินชิ้นใหญ่แล้วมีกลิ่นถั่วลิสงมาแบบเต็มๆนะครับก็คือว่าถามว่าที่เป็นกุลิโกะละ10บาทบ้านเราอ่ะมันใส่ถั่วลิสงไหมมันใส่นะครับแต่ว่ามันใส่แบบชิ้นเล็กๆไงแต่ว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมันใส่เป็นหลักอ่ะคือว่ากินแล้วปุ๊บเนี่ยช็อกโกแลตนมที่เกรดดีครับกินไปก็เจอความกรุบกรอบของถั่วลิสงแล้วมีกลิ่นถั่วลิสงมาครับเฮ้ยถือว่าทำได้ดีนะครับใครที่ชอบกินถั่วลิสงเนี่ยอันนี้คือคำตอบสำหรับคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่อั้นผมไม่ชอบกินถั่วลิสงนะครับคุณอย่ามาซื้อตัวนี้กินนะครับเพราะตรงนี้เฮ้ยกลิ่นถั่วลิสงมาเยอะมากนะครับแต่ว่าเกรดช็อกโกแลตของเขาก็ดีด้วยแหละก็สำหรับคนที่ชอบกินถั่วลิสงนะครับก็แนะนำนะครับผมโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้แบบเบี่ยงเบนนะครับชอบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ